สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาในคู่ระหว่างลิทัวเนียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเซอร์เบียแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขายก่อนเลยดีกว่าก็คือสำหรับทีเด็ดหน้าช่องเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยครับที่ไม่สามารถข้ามเลดกำแพงออกไปได้แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้มาเริ่มกันใหม่ครับวันนี้ผมหยิบยกมาให้1คู่ครับก็จะเป็นทางด้านของคู่ลิทัวเนียกับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเซอร์เบียนะครับและวันนี้ความพร้อมของทางลิทัวเนียนะครับก็จะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสำหรับทางด้านลิทัวเนียที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับทางฝั่งของเซอร์เบียครับความพร้อมของเซอร์เบียก็ต้องบอกเลยว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่พอสมควรนะครับก็ด้วยขุมกำลังที่เขามีอยู่แล้วน่าจะดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรเลยล่ะครับแล้วก็วันนี้มาในระบบ 3-4-1-2 ครับก็จะมีดูฮานวลาโฮวิชนะครับอเล็กซานเดอร์มิโตวิชแล้วก็ดูซานทาซิสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเลยครับที่ค่อนข้างที่จะน่าจะได้เปรียบมากๆเลยครับสำหรับทางด้านของเซอร์เบียความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับทางสื่อต่างประเทศนะครับเปิดออกมาให้เซอร์เบียนะครับเป็นต่อ 1.5 ช่วงตัวครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะใสสำหรับทางด้านของเซอร์เบียในวันนี้นะครับ1ทีมที่น่าเชียร์ผมมองให้ไปอยู่ทางด้านของเซอร์เบียนะครับค่อนข้างที่จะใสครับวันนี้มองว่าน่าจะผ่านไปได้สำหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยแล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ